โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้อยู่ตัวละครโดซาเวคานิ่งอีกแล้วนะฮะหลังจากที่มีแพทบัฟเข้ามานะอ่ะก่อนอื่นก่อนใดไม่ต้องตกใจนี่คือเสียงผมเองแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะฮะเป็นหวัดนะครับผมโอเคหลายคนน่าได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับในตอนช่วงสตรีมเนี่ยว่าผมเสียงไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็จะพยายามทำคลิปให้แล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ไปเทสมานะครับผมก็เลยวันนี้เดี๋ยวเรียงสกิลให้ใหม่คอมโบยังเป็นคอมโบที่คล้ายๆเดิมอยู่นะครับมีเรียงสกิลให้ใหม่แล้วก็ปรับแอดออนให้เรียกว่าเป็นการอัปเดตหรือปรับปรุงให้มันกดง่ายมากขึ้นเราเข้าดูเนื้อหาการในเกมกันดีกว่าครับโอเคเข้ามาสู่เนื้อหาในเกมนะครับก่อนอื่นก่อนใดแล้วเลยเราควรจะต้องดูกันก่อนนะครับว่าแอดออนที่ปรับไปมีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ไม่ได้ปรับอะไรมากครับผมเปลี่ยนสกิลเดียวผมเอาตัวของชิปคิวหรือสกิลท่าดินเอาออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว E แทนนะเป็นสกิลมูฟเมนต์นะเนื่องจากช่วงนี้ผมฟาร์มมอนที่มันต้องมูฟบ่อยๆสกิลนี้ใช้บ่อยกว่าตัวชิปคิวเพราะว่าบางทีชิปคิวเนี่ยผมมองว่าตอนนั้นต้องผมใส่จะเป็นบวก DP แล้วก็บวกวิ่งเร็วเนาะแต่ไอ้สกิลนี้มันไม่ต้องวิ่งครับมันล็อกเป้าแล้วก็กระโดดไปได้เลยระยะทางค่อนข้างไกลอยู่นะครับระยะทางไกลมากๆเลยครับที่ระยะนี้ยังไปถึงก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้วิ่งแล้วแหละก็คงมูฟอย่างนี้เอาก็เลยเปลี่ยนนะครับส่วนล็อตอื่นๆอีก5สกิลเนี่ยเหมือนเดิมตัวเนลดาวนะครับตัวนี้ตัว E เนี่ยผมใช้เป็นดาวแอทแทกกับคริติคอลดาเมจนะส่วนใครที่อยากจะได้สกิลอื่นอะไรเงี้ยก็ลองปรับดูแล้วกันในส่วนของไกฟินเนี่ยมันจะไม่มีดาวแอทแทกเนาะเพราะนั้นผมเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปฟาร์มไกฟินเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวดาวแอทแทกออกนะครับอาจจะใส่เป็นตัวคิเลตแทนก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นพลังโจมตีมอนเตอร์เลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือจะใส่เป็นตีเร็วก็ได้ต่อมานะครับตัวแพทเทิร์นสกิลเก่าแพทเทิร์นสกิลเก่ามันจะค่อนข้างที่จะจริงๆมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีเราจะเป็นประมาณเนี้ยตอนช่วงที่เราจะต้องกดคลิกซ้ายค้างอะครับ1 2นะแล้วเราจะชอบกดเลยถ้าใครไม่ดูแอนิเมชันตัวละครนะครับจะเลยแน่นอนนะผมก็เลยเดี๋ยววันนี้เราปรับหน่อยนึงจริงๆผมกะว่าจะปรับแค่เปลี่ยนลำดับของลูปสกิลแค่นั้นเองกะจะเปลี่ยนแค่เอาอัน2ไว้อันแรกแค่นั้นแหละแต่ว่าทำไปทำมาลองปรับให้มันแบบสมบูรณ์ไปเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมทำด้วยความเร็วปกติก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ความเร็วช้าแล้วก็มาดูว่ามีสกิลอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปโอเคครับเริ่มฮะความเร็วปกตินะสักรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้ส่วนตัวสกิล E เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมอนที่ไม่ได้มูฟหรือเป็นพวกไกฟินเลยพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอาจจะใช้สกิลอื่นเปิดก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมฟาร์มทุนการลูนเนี่ยมันก็เลยใช้ E ในการพุ่งมาเปิดได้เนาะถ้าได้อัดออนด้วยโอเคมาอธิบายสกิลกันว่าใช้อะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะฮะตัวสกิลที่เราจะใช้นะครับที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือจะเป็นเหมือนเดิมครับก็คือตัวลงคลิกขวาสกิลนี้คูลดาวน์6วินะครับเราจะเรียกบัฟเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าได้เห็นตอนต้นคลิปไปนะครับตอนที่ผมเปิดเนี่ยผมจะเปิดด้วยยิงไฟไปก่อนแล้วค่อย E นะครับยิงไฟปุ๊บ E เข้าไปนะแล้วก็คลิป F คลิป E ค้างลงคลิกซ้ายคลิป Q นี่คือ1ลูปมอนตายหมดแล้วที่เราต้องปรับลำดับสกิลให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าผมสังเกตแล้วว่าคอมโบก่อนหน้านี้ของคลิปที่แล้วอ่ะที่ลงไปอ่ะสกิลในลูปที่2เนี่ยมันดาเมจมันค่อนข้างแกว่งดาเมจจะเบากว่าตัวคอมโบแรกมากๆเลยนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้มันแบบว่าอยู่ในดาเมจที่แบบไล่เลี่ยกันไม่น้อยกว่ากันมากเกินไปทวนใหม่ครั้งครับในลูปแรกนะเริ่มฮะลงคลิกขวาครับ E ชิป F ชิป E ค้างลงคลิกซ้ายลงคิวต่อแพทเทิร์นที่2นะครับนั่นก็คือเราจะลงคลิกขวาถ้าต้องมูฟนะครับใช้ E F เนี่ยให้ค้าง2ถึง3ฮิตนะครับจะค้าง2ฮิตก็ได้หรือจะจนครบสกิลเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฮิตแรกเนี่ยดาเมจมันอาจจะไม่พอผมแนะนำให้เอาค้างสัก2ฮิตแล้วกันนะครับ2ฮิตก็คือจะประมาณนี้1 2ครับการตบกระบองไปด้านขวาทีนึงนั่นคือฮิตที่2นะครับลงที่ขวาครับ E
ถ้ากรณีต้องมูฟนะถ้าไม่มูฟก็ไม่ต้องอีก็ได้แล้วก็ F 2ฮิตชิปคลิกซ้ายค้างชิปคิวถ้ามอนไม่ตายชิปคลิกขวาค้างได้คอมโบนี้ผมใช้ฟาร์มทุนการ์ดโดยที่ไม่ได้วนยานะครับจริงๆก็ไม่ได้วนมาสักพักกันแหละมันมาตั้งแต่คอมโบที่แล้วแหละไม่ได้วนเลยมีบ้างที่ตอนสตรีมที่วนโอเคใหม่นะสกิลอีเนี่ยผมต้องพูดก่อนตัวสกิลอีเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อถ้าเกิดเราจะต้องมูฟเท่านั้นนะถ้าไม่จำเป็นจะต้องมูฟหรือยืนอยู่หลังมอนเตอร์อยู่แล้วอย่างเช่นการฟาร์มไกฟินเนี่ยไม่ต้องใช้อีเลยนะครับการฟาร์มไกฟินไม่ต้องใช้อีเลยนะอาจจะใช้เปิดมอนด้วยคลิกขวาธรรมดาด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นทุนการหรือเป็นมอนที่ต้องวิ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้อีในการเปิดนะครับเราจะยิงไปก่อนนะครับลงคลิกขวาอีทิปเอฟทิปอีค้างลงคลิกซ้ายลงคิวกับเทิร์นที่2นะครับเหมือนเดิมฮะลงคลิกขวาถ้าต้องมูฟก็ E F 2ฮิตทิปคลิกซ้ายค้าง2ฮิตทิปคิวถ้ามอนไม่ตายทิปคลิกขวาค้างประมาณนี้โอเคนะครับในส่วนของคอมโบก็มีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ก่อนสำหรับคนที่จะเอาคอมโบนี้ไปฟาร์มไกฟินนะครับมันจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่โรซัมมันปรับมาใหม่สกิลเสามันกว้างกว่าเดิมนะครับมันจะทำให้มันไปเปิดบอลผิดจุดนะครับบางทีเราจบมอนด้วยทิปคิวเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราเปิดมอนกองอื่นด้วยไฟอ่ะลงที่ขวาตัวทิปคิวมันจะแอคทีฟแล้วมันจะเปิดมอนผิดกองนะครับเพราะนั้นวิธีการของผมก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับจบด้วยทิปคิวแล้วผมต้องไปมอนกองนี้นะอาจจะเป็นตัวนี้เป็นมอนสมมติว่าเป็นกองนี้นะครับผมจะใช้คลิกขวาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงคลิกขวา F นี้นะครับเพื่อไม่ให้เสาตรงที่มอนตายแอคทีฟขึ้นมานะครับแล้วมันจะไปปลุกบอลตัวอื่นนะอันนี้เป็นวิธีแก้ที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ทักกิวธาตุเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันไปแอคทีฟกับตัวอื่นเนี่ยมันจะยุ่งเอานะครับจะฟาร์มลำบากแล้วขยะมันจะน้อยลงนะอันนี้เขาผมหาวิธีแก้ให้อันนี้คือเพิ่งแก้ให้เมื่อตอนไลฟ์ตอนวันศุกร์เพิ่งแก้ให้เลยโอเคในส่วนของคอมโบที่อัปเดตมาวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคงยังลงรายละเอียดอะไรไม่ได้มากนะเนื่องจากพูดมากไม่ได้มันคันคอจะไอตลอดเวลาอัดคลิปนี้ก็หลายเทคอยู่ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้าหายดียังไงผมมีคอนเทนต์ที่รอจะลงให้อยู่นะครับผมที่จะเตรียมจะไปทำให้อยู่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีเควสต์อันนี้ด้วยนะใครที่กำลังรอตัวคอมโบใหม่อยู่ก็สามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะครับปันดีไม่ดีอะไรยังไงมีฟีดแบ็กอะไรยังไงมาพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะส่วนใครที่มีคำถามหรืออยากให้ผมไปลองทำอะไรให้เนี่ยมาคุยได้ใต้คลิปเลยหรือจะไปคุยในช่องทางไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับช่องทางไลฟ์สตรีมผมยังสตรีม3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง twitch.tv youtube.com แล้วก็ supply.com นะครับทั้ง3ที่ /bigggamingpeer นะครับทั้ง3ที่เลยนะใครยังไม่ได้ follow ช่องทางไหนฝากไปกด follow ด้วยนะครับโดยเฉพาะช่องทาง YouTube นะเนื่องจากทางหลังบ้านน่ะได้แท็กมาให้ผมดูแล้วว่าคนที่ดูคลิปเราเนี่ยมาจากคนที่ไม่ได้กดติดตามกันเลยนะครับก็กว่า 70% นะครับจะมี 30% เท่านั้นที่กดติดตามไว้แล้วก็มาดูใจฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมหน่อยสำหรับช่องทาง YouTube เนาะโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่ยังถามถ่ายเข้ามาแล้วก็เป็นห่วงกันเสมอครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปละเจอกันทุกคนสวัสดีครับ